สวัสดีครับผมนิกและนี่คือนิกกรอว์อัพครับวันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนๆของเรายูทูบเบอร์คนดังห้ามพลาดเลยเพราะว่าพี่นิกแอบไปสัมภาษณ์เขามาครับจากงานบอสกิรติเก่งหน้ากล้องนะครับก็เป็นงานเดี่ยวไมโครโฟนนะครับของพี่บอสนะครับบอสกิรตินั่นเองที่สำคัญกว่านั้นครับพี่นิกไปสัมภาษณ์มาครับว่าเขาพกของเล่นอะไรไปโรงเรียนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่นิกเคยทำคลิปนะครับว่าคุณพกของเล่นอะไรไปโรงเรียนบ้างครับคุณเป็นสายไหนไปย้อนดูกันได้ส่วนวันนี้เราไปตามดูนะครับว่าทั้ง10คนเนี่ยเขาพกของเล่นอะไรไปโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยชอบพกปากกาสีกระดาษน่ารักน่ารักเอาไว้เขียนจดหมายส่งให้เพื่อนคนข้างๆซึ่งคุยกันก็ได้แต่ว่าก็จะชอบเขียนจดหมายนะคะแล้วก็ไปวาดรูปอะไรเงี้ยบางคนชอบวาดรูประบายสีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือชอบพกแฟ้มเนื้อเพลงไปโรงเรียนค่ะจะมีเป็นเพลงเป็นแฟ้มเลยแล้วก็เป็นคอลเลกชันแล้วก็ไว้เปิดร้องเพลงกับเพื่อนถ้าเป็นของเล่นนะครับนี่แหละของเล่นของเล่นของนักร้องคือแฟ้มร้องเพลงคือแบบตอนที่เราเด็กๆนะคะเราเป็นเด็กบ้านนอกเราเป็นเด็กบ้านนอกเราก็พกลูกแก้วลูกแก้วเด็กๆอย่างนี้ไม่รู้เด็กเกิดทันหรือเปล่าสมัยนี้ลูกแก้วอนาบัตรสมบัติอะไรนะเพื่ออะไรเราไปดีบอ่ะดีบตอนที่ยังไม่ข้ามไปสุดสุดยืนก่อนนะคะแล้วมันมีถ้าดีโดนจะได้กินไปอะไรอย่างเงี้ยอมเอาไหมอมเล่นใช่ใช่ใช่บางทีก็เด็กคอแล้วคุณก็ไม่รู้ก็หายไปไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่ะเอาเป็นราคาหน่อยไม่ได้มันไม่ใช่ทำกินนะคะกินของเล่นไม่ได้นะคะแล้วก็พวกหนังยางยางจะเป็นคือเป็นคนบ้านนอกไงแล้วเป็นคนชนบทไงนะเขาเล่นอะไรได้แค่นี้นะเวลาไปโรงเรียนนะคะก็จะเอาหนังสือกับปากกาดินสอไปค่ะแต่ว่าหนังสือเนี่ยไม่ใช่หนังสือเรียนเป็นหนังสืออ่านเล่นแล้วก็ไปแอบอ่านใต้โต๊ะส่วนปากกาดินสอที่บอกว่าพกไปเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ปากกาดินสอแบบแท่งสองแท่งที่เขาให้เขียนกันอ่ะตอนสมัยมัธยมนะคะพกกล่องดินสอไปโรงเรียนพกกล่องนะคะเพราะเป็นพวกบ้าวันรู้มาเวลาจบต้องแบบว่าเอาดินสอมาเรียงกันปากกาสีเรียงกันทั้งโต๊ะอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็ประมาณนี้ก็โรงเรียนนะแปลว่าต้องสมัยเด็กใช่ไหมฮะก็สมัยเด็กอ่ะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อของเล่นอันนี้พูดจริงเลยเอาง่ายๆก็ไม่ค่อยได้พกแหละจะพกก็เป็นพวกการ์ดเกมสมัยเด็กๆก็เป็นการ์ดยุกิพกไปเล่นเขี่ยบ่อยหรือไม่ก็การ์ดดักบอลหรือไม่ก็สติ๊กเกอร์ที่มันแถมตามสมุดแปะสะสมสมัยก่อนนะก็มาเล่นเขี่ยกันประมาณนี้มากกว่าจะพกไปก็เป็นพวกขนมที่มันแถมจากไม่ใช่ของเล่นที่มันแถมจากขนม5บาทมากกว่าแบบนี้มากกว่าฮะของเล่นเหรอครับถ้าเคยเหรอมีก็พวกลูกข่างเบเบ้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นกันอ่ะแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ใครโดนยึดทรัพย์ไปแต่ว่าถ้าเป็นของเล่นที่มักจะพกไปเรียนแล้วไปเล่นกันตลอดคือพวกไพ่ไพ่ป๊อกไม่ใช่คือผมจะเล่นพวกเกมการ์ดที่เป็นซัมมานเนอร์ซัมมานเนอร์มาสเตอร์พวกนี้แต่ว่าคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมียูกิบ้างซัมมานเนอร์บ้างหรือว่าไพ่ทุกวันนี้มันมีไพ่แบบแวนการ์ดเมจิกการ์ดมีอะไรเยอะแยะเลยไปหมดแต่ถ้าเป็นยุคผมไม่ต้องซัมมานเนอร์เด็กเลยพกอะไรไปโรงเรียนก็พกไปหลายอย่างนะคะคุณแต่ไม่ว่าจะพกอะไรไปหายหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่เคยเหลือเลยแต่ที่ชอบที่สุดเนี่ยเด็กๆเขาจะสะสมตุ๊กตากระดาษที่จะแต่งตัวให้มันได้นะเราก็เอาไปเป็นเล่มเลยเว้ยแกแล้วเราก็ใส่ไว้ใต้เก๋เสร็จแล้วเราไปเข้าห้องน้ำพอเรากลับมามันก็หายไปหมดเลยเว้ยความทรงจำวัยเด็กมันแบบอะไรของเธอของเล่นเหรอไม่เคยนะเล่นของเพื่อนเงี้ยเหรอใช่ขโมยของเพื่อนเล่นไม่ค่อยเอาของตัวเองไปเล่นเลยไม่ซื้อหรือว่าอะไรมีแต่ไม่เอาไปงกหวงว่างั้นใช่เอาไปเล่นของเพื่อนดีกว่าจะได้อะเพราะเวลาไปเล่นโรงเรียนอะโอกาสพังมันสูงมากกว่าเล่นที่บ้านไงก็ไปทำของเพื่อนพังแทนใช่แล้วเราก็จะไม่เสียของเล่นของเราทำไมร้ายอย่างนี้ยังนี่เตรียมเสื้อผ้ากันยังเรียบร้อยเคยพกของเล่นอะไรไปโรงเรียนตอมน่ะนิ่งๆมากครบทำไมอ่ะทำไมไม่เอาไปครับบาสเกมค่ะกับหนังยางแบบหนังยางเป็นถุงอ่ะแล้วให้เพื่อนช่วยกันเหรอมาเก็บที่มันเป็นตัวต่อต้องเป็นโซ่ป่ะที่เป็นโซ่แล้วก็โยนก็เคยพกเบเบ็ดไปสมัยนั้นเบเบ็ดมันเป็นเล็กๆอ่ะที่แม่งแบบดึงอ่ะมีเสือขาวมี4ตัวใช่แล้วไปทำตกตรงหน้าผอแม่งหล่นจากกระเป๋าหน้าผอเล
แล้วก็เอาไปซ่อนให้กับเพื่อนลูกแก้วก็เคยไปไทยการยูกิเล่นหมดเหรียญโปเกมอนเคยดีดไหมที่แม่งแถมมากับถุงชีโต้เออนั่นแหละเป็นยังไงบ้างครับกับเรายูทูบเบอร์ที่พี่นิกไปสัมภาษณ์เขามาว่าเขาชอบพกของเล่นอะไรไปโรงเรียนในสมัยต่างๆที่เขาเคยเรียนกันมาครับแต่อย่างพี่นิกเองนะครับตอนที่สมัยเรียนนะครับเขาพกเกมบอยครับติดมากๆเกมโปเกมอนนี่แหละพกไปเล่นที่โรงเรียนนะครับก็มีการแลกตลับอะไรกันเงี้ยแล้วของเล่นจริงๆก็มีเรื่อยๆอย่างของเล่นที่แถมจากขนมอะไรเงี้ยครับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูซีรีส์นะครับของเล่นในโรงเรียนอีกก็กด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายผมชอบไปโรงเรียนพกของเล่นไปโรงเรียน